อะไรบ้างวันนี้ไม่พูดอะไรค่ะเพราะยังไม่ทำอะไรเลยช่วยว่างช่วงนี้อันนี้บทเสร็จแล้วนางไปเรียนเภสัชอุตสาหกรรมใช่ไหมหมอแก้มก็จะไปพัฒนาอีกนะคะไม่ต้องกลับบ้านหรอกทำอยู่นี่ให้โด่งดังไปเลยเขาไม่กลับนะคะเขาจะกลับพวกกลับลุยต่อไปหมอแก้มต้องทดสอบเรื่องกัญชาโอ้ตรงนี้เยอะแล้วนี่นี่ไงอันที่บทค่ะหอมจังเลยหอมมากเลยเนาะอันที่บทค่ะไพรใช่ไหมหมอแก้มอันนี้มีไพรมีแต่มีไพรมีขมิ้นมีขมิ้นชันนี่คือขมิ้นชันมีกี่ตัวเนี่ยที่หมอแก้มเอาเก็บไว้ในนี้มีเยอะอยู่ค่ะมีขมิ้นชันอันนี้ไพรมั้งอันนี้ไพรนี่คืออันนี้ไพรสีเหลืองแบบนี้ไพรไพรขมิ้นชันพวกอันนี้คืออะไรนี่ผิวมะกรูดอ๋ออันนี้คือแห้งแล้วตะไคร้แล้วก็ใบนาดแล้วก็อันนี้มีอะไรอันนี้ผิวมะกรูดบดอันนี้จะทำลูกมะกรูดส่งเกาหลีอ๋อเขาสั่งมาใช่ไหมก็สั่งผลิตภัณฑ์นางเยอะมากเลยนะอันนี้ตะไคร้อันนี้กระเจี๊ยบแดงสูดาปีที่แล้วที่หมอแก้มปลูกว่าปลูกไว้เนี่ยเนาะได้บักลายเนี่ยตอนนั้นที่เรามันอันนี้จะเอาไปบวชจะเอาไปทำชาให้คนไข้ลดความดันกินเบาหวานตอนนี้ต่อไปนี้จะลดทำช่วยเรื่องเบาหวานด้วยเนาะก็ให้กินนะครับตอนนี้กำลังลงก็ให้กินอะไรเบาหวานมีตัวไหนมะระขี้นกมะระขี้นกลดน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบแดงช่วยลดความดันสูงได้ดีเห็นไหมครบเลยความคนถ้าถามได้หมดเลยนี่เรื่องสมุนไพรคนแค่เคยไม่มีค่ะคนแค่เคยอันนี้หมอแก้มเก็บอะไรไว้โอ้อันนี้ยาทั้งนั้นตัวนี้อันนี้คือไพรค่ะที่เอาหอมหอมไพรที่ใช้เครื่องของอาจารย์ฝานี่แหละโอ้ดีมากเลยหมอแก้มว่าปรับแล้วเนี่ยไม่ได้แบบนี้ถ้าหมอแก้มเอาเครื่องบดอบมาเนี่ยมาอบต่อจะได้ไม่ต้องไปนั่นเนี่ยนั่นก็ได้ใช้ได้มาปรับได้อยู่ฝั่งนั้นหนูทำเป็นโรงตากใช่ไหมที่กำลังสร้างหนูจะรื้อหลังคาเอามาทำเป็นโรงตากอย่างดีเลยแสงอาทิตย์ใช่ไหมจะให้ลูกศิษย์อยู่ที่อะไรกับศูนย์วิจัยป่าดงลานมาทำให้เพราะว่าอยู่ที่เขาพ่อเดือยเยื่อแล้วนะจะให้เขามาทำโรงตากให้พอดีลูกศิษย์เขาว่าจะรับมาเขาว่าจะขึ้นมาทำให้ถ้าลงต่างยิ่งจะได้เยอะเลยอันนี้คือที่จะเริ่มแล้วใช่ไหมหมอแก้มเขาได้งบจนปีนี้ใช่ไหมอันนี้คือลานจืดค่ะกำลังจะเอามาทำก้อนนั้นอันนั้นต้องขาดค่ะค่ะฝานแห้งฝานแห้งตากพวกนี้มันจะเก็บได้นานเพราะว่าเราเก็บเก็บช่วงปีที่มันมีเก็บเราก็ต้องอันนี้หลายอันอยู่ค่ะเต็มขาหลายเด็ดแต่จะเทียบกันจะไปหมดค่ะแต่จะทำเป็นชาใส่ถุงใช่ไหมค่ะจะเอาไปชากินยาที่ลดโรคเกาต์ได้ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะชามะละกอเอาส่วนไหนของมะละกอเอาลูกที่มันยังไม่แก่ไม่สุกเกินไปแหละเอามาผ่านลูกเต๋าแล้วก็ต้มกินน้ำมันอ้าวเหรอมันจะนำพากรดยูริกอยู่ในร่างที่ปวดข้อหรือออกไปหมดเลยเพราะว่าหนูตรวจเจอยูริกในร่างกายสูงแล้วดูกินไม่มีแล้วตรวจสุขภาพไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วก็เพราะว่ามันทุกคนที่เป็นอันนี้นะตัวอย่างได้กว่าก็เอามะละกอที่เราจะตำส้มนี่แหละค่ะเขาก็เอามาลูกเต๋าแล้วเอาไปต้มแล้วก็กินน้ำมันนะไม่ต้องเอาเปลือกออกใช่ไหมหมอแก้มเอาเปลือกออกอยู่ค่ะแต่ถ้าไม่เอาเปลือกออกก็ได้เพราะมันจะมีนี่คือกินเฉพาะตอนเช้าก่อนอาหารเท่านั้นนะคะช่วงที่ท้องว่างนะมีเพื่อนเป็นไงกดยูริกมันจะออกพวกที่เป็นอันนี้ยังไงนี่ไงหนูตรวจเจอกดยูริกปีเมื่อกี้นี่น้องกินไม่มีแล้วไม่แผลทั้งเหลืออยู่ในรักษาจะคลองตรงนี้คือไม่ปวดเลยไม่ปวดเลยคือล่าสุดที่ไปเรียนมาเคาะตรงนี้ก็รู้เลยนี่เพราะตรงนี้ว่าเป็นยังไงนี่มันจะมียาที่อาจารย์ศาสตราจารย์ในพระอาทิตย์เนาะก็ให้พวกหนูชิมหยอดตรงปากถ้าร่างกายมันมีผงชูรสเยอะมันจะหยุดปุ๊บเลยแล้วเราก็จะไปกินอีกมันก็จะกระปี้กระเป๋าดีมันมียาพวกเชื้อราพวกอะไรที่กินหยอดตรงปากนะดีหนูจะขอแกมาอยู่เป็นอาจารย์หนูนี่แหละขอแกมาใช้อยู่มันคือเป็นที่แกทำขึ้นมาเองหรือยังไงใช่ค่ะแกวิจัยขึ้นมาแล้วเรียบร้อยวิจัยขึ้นมาแล้วแต่ต้นชินชาเวยเนี่ยเขาไม่ให้ต้มกินนะเขาทำไงเขาให้กินสดเหรอสดใบนึงแค่ใบเดียวนี่ไงพี่เรียนต้มกินนี่ไม่มันไปทำลายน้ำชาเวยนะมันทำลายตับค่ะเอ้ากินสดจะยิ่งไม่แย่กว่าหรือไม่ค่ะกินเรากินไม่เยอะไงกินใบเดียววันละหนึ่งใบเรากินแค่ใบเดียวก็สมมติว่ายาที่ปลอดภัยที่สุดคือยาพาราใช่ไหมคะแต่ถ้ากินเจ็ดเม็ดครั้งเดียววันไหนตับวายเลยตายหมดเลย
มันก็มีอันนี้ของมันอยู่แต่ไม่ต้องกินทุกวันใช่คือกินดีแล้วเลิกกินมานานเออกินอาทิตย์ละใบเคี่ยวสดอาทิตย์ละใบอาทิตย์ละใบเคี่ยวสดประมาณนี้ใบนึงแล้วก็กินยากแล้วนะขมมากนะยากระเพาะที่นี่อาจจะเคยชิมเลี้ยงที่รอบแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้มันไปทำจะเปิดอบเชยตัวเชยที่หมอแก้มดีที่ว่าเปิดอบเชยที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะที่ทำเป็นยาเป็นอะไรที่ทาผิวทาอะไรนี้ก็ดียุงกัดกับแมลงสัตว์กัดต่อยโอเคอยู่มันก็จะมีอยู่ที่นี่ก็จะมีทวันเปรียงเนาะคือตาปลาบ้านเรานั่นแหละทวันเปรียงเอามากินอันนี้มีอะไรนำเสนออีกพาไปดูหน่อยหมอแก้มยาวันนี้ยามอยู่ในตู้หมดแล้วเลยนิดนึงเพราะยังไม่มีเวลาทำยาอะไรที่ว่าจะให้เราชิมเนี่ยถ้าเราเชิญก็จะให้ชิมจะชิมกินเลยครับ